โอเคสวัสดีครับทัวริงไบเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ Touring Edition TV Show ขอส่งผลงานล่าสุดอีก1ลำขึ้นชั้นบรรยากาศไปเที่ยวนอกโลกกันนะครับผมอ้าวคิววันนี้เป็นคิวของเจ้า Forza 300นะคันนี้เป็น Forza 300นั่นเพื่อนนะคันแดงแรงฤทธิ์นะครับวันนี้ Forza 300เนี่ยเลือกจัดชุดปล่อง3ใบนะครับจากค่ายแชทนะครับก็เป็นเซตยอดนิยมเรียกว่าเป็นเซตยุคสุดฮิตก็ว่าได้นะครับและเป็นเซตที่เข้าเซตกันซะเหลือเกินนั่นเองนะตัวกล่องบนเนี่ยเป็นกล่องแชท SS 48ความจุ48ลิตรใส่หมวกกันน็อกได้2ใบส่วนกล่องข้างเนี่ยนะครับเป็นแชท SS 23นะครับรหัสของเขา23ลิตรSS 23ก็คือความจุ23ลิตรต่อข้างนั่นเองนะครับในส่วนของตัวแชท SS 23และกล่องบนวันนี้ลูกค้าเลือกใช้นะครับในส่วนของตัวแหลกForza 300เนี่ยเขาจะมีการตกแบบนี้มาอยู่แล้วที่สามารถที่จะติดกล่องได้เลยติดแหลกได้เลยนะครับลูกค้าเลือกที่จะจัดในส่วนของตัวแหลกท้ายที่เป็นอลูมิเนียม CNC นั้นหนาสวยๆแบบนี้นะครับนี่ฮะอลูมิเนียม CNC ตัวนี้เป็นของยี่ห้อ GTR นั้นเพื่อนนะครับใช้ร่วมกับอะแดปเตอร์แล้วก็แหลกข้าง Forza 300นะครับของ Panther Motor ที่สามารถล็อกกล่องแชทHS 23ได้เลยนะครับตรงรุ่นไม่ต้องดัดแปลงนี่ครับชุดนี้สามารถที่จะสั่งไปติดตั้งเองที่บ้านก็ได้นะครับเพราะเราทำให้ตรงรุ่นแล้วก็ประกอบไปให้เลยนั่นเพื่อนนะมาพร้อมกับค้ำหลังที่มันจะกันโครงนะครับระหว่างจากซ้ายไปขวาเนี่ยมันจะกันโครงให้นี่ครับลงตัวแบบนี้นะครับแวะดูชิลหน้านิดนึงนะครับชิลหน้าตัวนี้เป็นของ GV อิตาลีตรงรุ่น Forza 300นั่นเพื่อนนะแต่เป็น300ปี2018ขึ้นมานะก็เป็นโฉมนี้แหละนะครับตรงรุ่นเลยไม่ต้องดัดแปลงซื้อไปใส่ได้เลยใสๆกิ๊บๆงานเนียนๆแบบนี้นี่ครับความสูงจากเดิมจากชิลเดิมเนี่ยก็คือสูงจากชิลเดิมประมาณ10ซมนะครับแล้วก็วันนี้ลูกค้าเลือกจัดเซตเพิ่มเติมก็คือเป็นชุดอะแดปเตอร์พร้อมนอสเตเลสนะครับพร้อมกับบูทอะแดปเตอร์ตัวนี้สามารถยึดที่วางแก้วแบบนี้ครับตัวที่วางแก้วจะเป็นตัวที่วางแก้วที่ปรับระดับได้นี่ครับตรงรุ่นตัวนี้เป็นของ Panther Motor นะครับก็ใส่แล้วดูเท่แล้วก็ที่สำคัญคือมันไม่แกว่งนะครับเวลาเราซื้อกาแฟซื้อแก้วกาแฟสามารถวางแก้วกาแฟ Amazon ได้เลยนี่ปึ๊บปรับหมุนจากข้างล่างขยายขนาดล็อกนะครับหรือถ้าสมมุติว่าเราจะใส่เป็นขวดน้ำก็วางงี้แล้วก็ล็อกนี่เลยสวยงามลงตัวนะครับเซตนี้ทั้งเซตเดี๋ยวเราจะใส่ราคาสินค้าไว้ให้ใต้โพสต์นี้เหมือนเดิมเลยนะครับผมลูกค้าสามารถสั่งซื้อกันได้ขอบคุณลูกค้าที่ติดตามชมทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเราตลอดเวลาโอเคเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมอัปเดตอีกทีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ